สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Living Life ครับผมศาสนาจารย์ศาสวัตมูลสถานศิษยาภิบาลฝ่ายคริสเตียนศึกษาคริสตจักรซีโอนเป็นผู้ดำเนินรายการครับพระวจนะของพระเจ้าที่อยากจะหนุนใจแล้วก็นำมาให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวของพระเจ้าในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรม1ซามูเอลบทที่9ข้อ15ถึง27ครับ1ซามูเอลบทที่9ข้อ15ถึง27พระยาเวทรงสำแดงแก่ซามูเอลแล้วในวันก่อนวันที่ซาอูมาถึงว่าพรุ่งนี้เวลาประมาณเท่านี้เราจะส่งชายผู้หนึ่งซึ่งมาจากดินแดนเบนยามินมาหาเจ้าเจ้าจงเจิมเขาให้เป็นผู้นำเหนืออิสราเอลประชากรของเราเขาจะช่วยประชากรของเราให้พ้นจากมือพวกฟิลิสเตียเนื่องจากเราเห็นประชากรของเราแล้วเพราะเสียงร้องทุกข์ของเขามาถึงเราเมื่อซามูเอลเห็นซาอูเข้าแล้วพระยาเวทรงบอกท่านว่านี่เป็นชายคนที่เราได้บอกกับเจ้าแล้วเขาผู้นี้จะปกครองเหนือประชากรของเราแล้วซาอูก็เข้ามาใกล้ซามูเอลที่ประตูและพูดว่าขอบอกข้าพเจ้าหน่อยว่าบ้านของผู้ทำนายอยู่ที่ไหนซามูเอลตอบซาอูว่าข้าพเจ้าเองเป็นผู้ทำนายนั้นจงนำหน้าข้าพเจ้าขึ้นไปยังปูชนียสถานสูงนั้นเพราะในวันนี้ท่านจะรับประทานอาหารกับข้าพเจ้าและพรุ่งนี้เช้าข้าพเจ้าจึงจะให้ท่านไปและข้าพเจ้าจะบอกทุกอย่างที่อยู่ในใจของท่านแก่ท่านส่วนเรื่องฝูงลาของท่านที่หายไป3วันแล้วนั้นอย่าสนใจเลยเพราะมีคนพบแล้วความปรารถนาทั้งหมดของคนอิสราเอลนั้นมุ่งที่ไข่เล่าไม่ใช่ตัวท่านและพงพันธุ์ของบิดาท่านหรือซาอูตอบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่คนเผ่าเบนยามินหรือเป็นเผ่าเล็กน้อยที่สุดในอิสราเอลและตระกูลของข้าพเจ้าไม่ใช่ตระกูลที่ด้อยที่สุดในบรรดาตระกูลของเผ่าเบนยามินหรือทำไมท่านจึงบอกถ้อยคำเหล่านี้กับข้าพเจ้าเล่าแล้วซามูเอลก็พาซาอูกับคนใช้ของท่านเข้าไปในห้องโถงให้นั่งในที่นั่งด้านหน้าสำหรับผู้ที่รับเชิญซึ่งมีประมาณ30คนและซามูเอลพูดกับคนครูว่าจงนำส่วนที่ข้าพเจ้ามอบให้ซึ่งข้าพเจ้าบอกเจ้าว่าเก็บไว้ต่างหากนั้นมาคนครัวจึงนำส่วนขาและส่วนบนนั้นมาวางไว้ข้างหน้าซาอูและซามูเอลพูดว่านี่แน่ส่วนที่ได้เก็บไว้ก็วางอยู่ต่อหน้าท่านจงรับประทานเถอะเพราะว่าเก็บไว้ให้แก่ท่านจนถึงเวลาที่กำหนดไว้เพราะข้าพเจ้าพูดว่าข้าพเจ้าได้เชิญประชาชนมาแล้วซาอูจึงรับประทานกับซามูเอลในวันนั้นและเมื่อพวกเขาลงมาจากปูชนียสถานสูงเข้ามาในเมืองท่านสนทนากับซาอูบนดาดฟ้าหลังคาบ้านพวกเขาตื่นแต่เช้าตรู่และเมื่อสว่างแล้วซามูเอลก็เรียกซาอูผู้อยู่บนดาดฟ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดเพื่อข้าพเจ้าจะส่งท่านไปซาอูก็ลุกขึ้นท่านทั้งสองก็ออกไปที่ถนนทั้งท่านและซามูเอลเมื่อพวกเขากำลังลงมาที่ชานเมืองซามูเอลจึงพูดกับซาอูว่าจงบอกคนใช้ให้เดินนำหน้าเราไปและเมื่อเขาเดินพ้นไปแล้วท่านจงยืนที่นี่สักครู่เพื่อข้าพเจ้าจะได้แจ้งพระดำรัสของพระเจ้าให้ท่านทราบครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกตอนหนึ่งที่หนุนใจเราในเรื่องของการรับใช้พระเจ้านะครับแผนการของพระเจ้ายังคงดำเนินต่อไปสำหรับชายที่ชื่อว่าซาอูลนะครับที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาเมื่อพระเจ้านำเขาเข้าสู่แผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อเขาได้พบกับซามูเอลนะครับคนของพระเจ้าพระเจ้าก็ตรัสกับซามูเอลว่าคนนี้แหละนะเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลนะครับเรื่องราวยังคงดำเนินต่อไปนะครับและซาอูลก็รู้ว่าเรื่องราที่หายไปนั้นไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าพระเจ้าทรงให้คนอื่นพบมันแล้วนะครับส่วนซาอูลนั้นกำลังมีงานใหญ่งานสำคัญที่กำลังรอท่านที่จะทำอยู่ในวันข้างหน้า
ซามูเอลบอกเรื่องสำคัญกับซาอูลว่าซาอูลเองจะได้เป็นผู้นำจะได้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลนะครับเรื่องนี้สร้างความสับสนให้กับซาอูลนะครับเพราะว่าท่านเองก็ตระหนักว่าท่านนั้นอยู่ในตระกูลที่ต่ำต้อยตระกูลที่เล็กน้อยของคนอิสราเอลอยู่ในเผ่าที่เล็กน้อยของคนอิสราเอลนะครับท่านจะสามารถทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้นั่นจึงเป็นคำถามที่สำคัญสำหรับซาอูลนะครับแต่สำหรับพระเจ้าแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้าไม่ได้มองว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเล็กน้อยอย่างไรเล็กน้อยขนาดไหนแต่พระเจ้าต้องการคนที่มีหัวใจในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าซามูเอลเนี่ยนะครับหลังจากที่พบกับซาอูลแล้วก็ได้พาซาอูลเข้าไปในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้แล้วก็ให้ซาอูลรับประทานนะครับในส่วนที่จัดเตรียมไว้ให้เป็นส่วนที่ดีที่สุดนะครับพร้อมกับแขกที่เชิญมาเป็นการแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเมื่อพวกเขาต้องการจะมีกษัตริย์พวกเขาจะต้องส่งส่วนที่ดีให้กับกษัตริย์นะครับและพวกเขาเองจะต้องยอมรับในเรื่องเหล่านี้นะครับกลับมาที่ตัวของซาอูลเองที่เข้ามามีส่วนในเรื่องนี้ซึ่งตัวท่านเองก็ทราบว่าณเวลานั้นเนี่ยอิสราเอลน่าจะต้องการอะไรตัวท่านเองก็น่าจะพอทราบพอสมควรว่าอิสราเอลเนี่ยกำลังเรียกร้องอะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวท่านเองจะเหมาะสมกับตำแหน่งนี้หรือเปล่านั่นเป็นเพียงแค่คำถามสำหรับซาอูลเท่านั้นนะครับแต่ในเวลาต่อมาเมื่อพระเจ้าเปิดเผยทางผ่านทางซามูเอลแล้วก็ทำให้เห็นว่าตัวซาอูลเองนั่นแหละเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกเพื่อที่จะให้รับตำแหน่งอันสำคัญนี้พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านในวันนี้นะครับหมายถึงตัวเราทั้งหลายในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในแต่ละวันและทรงให้ท่านทำอะไรบ้างเราอาจจะเหมือนกับซาอูลที่บอกกับพระเจ้าว่าเราเป็นเพียงคนเล็กน้อยเราเป็นคนเพียงคนๆเดียวในคริสตจักรเป็นเพียงคริสเตียนคนเดียวในครอบครัวเราสามารถทำอะไรได้มากมายขนาดนั้นเลยหรือนะครับเพราะว่าเราติดอยู่กับว่าเราเป็นเพียงแค่คนเล็กน้อยเท่านั้นแต่อยากจะให้เราลองพิจารณาดูว่างานของพระเจ้าในวันนี้นะครับว่าเราสามารถทำอะไรให้กับพระเจ้าบ้างในคริสตจักรเรามีอะไรที่จะรับใช้พระเจ้าได้บ้างในส่วนต่างๆที่เราจะสามารถรับใช้พระเจ้าในด้านอื่นๆเราสามารถทำอะไรให้กับพระองค์บ้างที่เราจะสามารถเอาตัวของเราเข้าไปมีส่วนกับงานของพระเจ้าโดยไม่ติดอยู่กับว่าเราเป็นแต่เพียงแค่คนเล็กน้อยคนหนึ่งในสังคมในชุมชนในคริสตจักรนะครับวันนี้อาจจะมีหลายคนในคริสตจักรที่กำลังรอคอยเราอยู่เพื่อจะให้เราทำบางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นให้เราอธิษฐานเผื่อนะครับให้เราออกไปเยี่ยมเยียนนะครับให้เราโทรศัพท์หาเพื่อที่จะอธิษฐานหนุนใจเขานะครับหรือบางครั้งอาจจะเป็นงานต้อนรับในโบสถ์รอคอยคนที่เข้ามานมัสการด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็จะรู้ว่านั่นเป็นงานที่สำคัญในการที่เราได้รับใช้พระเจ้านะครับหรืออาจจะไปเยี่ยมอนุชนที่ออกไปเรียนที่ต่างจังหวัดหรือไปที่ไกลๆเราอาจจะรวมกลุ่มกันเพื่อไปเยี่ยมเยียนเขาเพื่อเขาเองจะรับกำลังใจและให้รู้ว่าตัวเขานั้นไม่ได้ถูกทอดทิ้งนั่นเป็นงานสำคัญสำคัญที่พระเจ้าทรงให้เราทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในการรับใช้พระองค์เราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อเป็นคริสเตียนนะครับได้เข้าสู่แท่นบูชาที่ได้ถวายชีวิตให้กับพระเจ้าวันนี้พระเจ้าทรงใช้อะไรท่านเครื่องบูชาที่ถวายให้กับพระองค์นะครับพระองค์จะทรงใช้ท่านพระเจ้าให้ซาอูลเลิกหาลาที่หายไปเพราะว่าคนอื่นได้เจอมันแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าให้ท่านเลิกหาอะไรที่ไม่ใช่ตัวท่านเองเลิกทำในสิ่งที่ตัวท่านทำไม่ได้เลิกทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมกับท่านแต่งานเหล่านั้นคนอื่นจะไปทำแทนแต่เวลานี้พระเจ้าทรงใช้ท่านในงานที่เหมาะสมกว่าอธิษฐานกับพระเจ้านะครับว่าพระองค์ประสงค์จะให้เราทำอะไรที่เหมาะสมกับงานของพระเจ้าทั้งหมดที่เรามีและทั้งหมดที่เราเป็นนะครับ
พื่อการรับใช้พระองค์ไม่ใช่สิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็นนั้นจะนำมาต่อรองกับพระเจ้าว่าพระเจ้าผมเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนี้ทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้ไม่ได้หรือทำให้พระองค์แล้วพระองค์จะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้กับเราไม่ใช่แต่สิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็นนะครับเป็นการนำมาใช้เพื่อรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านพระเจ้าจะใช้เราตามความเหมาะสมตามความสามารถที่เราจะสามารถรับใช้พระองค์ได้หากวันนี้การรับใช้ที่เราทำเมื่อนานมาแล้วอาจจะไม่เกิดผลท่านอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเลิกอธิษฐานขอพระเจ้าถ้าพระเจ้ามีน้ำพระทัยที่จะให้เราเลิกทำสิ่งนั้นพระเจ้าก็จะให้คนอื่นที่เหมาะสมมาทำงานนั้นแทนและให้เราก้าวต่อไปเพื่อจะทำงานอื่นที่เหมาะสมแล้วก็เกิดผลกับพระเจ้าแต่สิ่งที่สำคัญคือให้เราถวายตัวของเรารับใช้พระเจ้าติดสนิทอยู่กับพระเจ้าและแสวงหาการรับใช้ของพระองค์อยู่เสมอๆขอพระเจ้าอวยพรท่านและมีกำลังที่เข้มแข็งในการรับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตของท่านครับขอพระเจ้าอวยพรครับ